สวัสดีครับพีเพผมพีเพจะมารีวิวในการเปรียบเทียบกับมือถืองบไม่เกิน 7,000 หลังจากที่พี่ใช้งานมากับเจ้าตัว iQOO Z9X 5G แล้วก็เปรียบเทียบกับเจ้าตัว Nubia Neo 2 5G ซึ่งหลายคนถามมาเยอะเหมือนกันว่าเฮ้ยพี่ซื้อมากับราคาไม่เกิน 7,000 ได้ยังไงครับพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปนี้เป็นเครื่องสุนไทยเป็นลิงก์ที่กดในการสั่งซื้อมาซึ่งพี่ก็ซื้อมาจากลิงก์ตัวนี้แหละเป็นเครื่องสุนไทย6วันนี้พี่จะมารีวิวในการเปรียบเทียบว่าเฮ้ยตัวไหนมันน่าใช้ตัวไหนเสียงดีตัวไหนหน้าจอสวยครับวันนี้พี่จะมาเปรียบเทียบให้ดูเพื่อนเพื่อนหลายคนจะสนใจว่าเฮ้ยตัวนี้เหมาะใครตัวนี้เหมาะกับใครครับซึ่งจะมาเปรียบเทียบอย่างแรกครับผมพี่จะขอเกริ่นเรื่องสเปคก่อนกับ CPU ครับตัวนี้ผมใช้ CPU Snapdragon 6 Gen 1กับเจ้าตัว iQOO Z9X จริงๆราคาเต็มมันคือ 7,990 บาทครับแต่พี่ซื้อมาช่วงนี้แหละก็คือราคา 6,500 บาทครับก็ถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มมากครับตัวนี้พี่ก็ซื้อมา 6,000 กว่าบาทครับมาดูว่าเฮ้ยในการเปรียบเทียบมันจะเป็นไงบ้างครับ CPU Snapdragon 6 Gen 1กับเจ้าตัว CPU ตัวนี้ผม Nubia Neo 2 5G Unisoc T820 ทั้งคู่เป็น Octa Core ทั้งคู่ผมแรมก็แรม8 GB ทั้งคู่ในการใช้งานแล้วผมเดี๋ยวจำตัวนี้ได้128ตัวนี้ได้256ผมอันนี้อาจเขียนข้อมูลเป็น UFS version 3.1 กับเจ้าตัว Nubia ครับ Nubia จะเป็นเน้นทางเกมมิ่งโฟนแต่ iQOO ก็เป็นเกมมิ่งโฟนเช่นกันครับเพราะว่าชิปทั้งคู่ในการทำผลงานในปีนี้ถือว่าดีกรีเป็นเกมมิ่งโฟนได้อย่างสบายทั้งคู่ครับมาดูครับผมบริเวณบอดี้มันเป็นไงบ้างเนาะนี่ครับอันนี้คือบอดี้ครับในส่วน iQOO จะเป็นการเก็บดีไซน์บอกเลยว่าดีไซน์คือสวยจริงครับมีการเก็บดีเทลฝาหลังนี่ครับเป็นแนวธรรมชาติครับอารมณ์แบบผิวไหวอ่ะซึ่งบอกเลยว่าเป็นดีไซน์เป็นมินิมอลและมีความสวยงามที่ลงตัวครับตัวเลนส์นะผมใช้กล้องหลัง50ล้านเหมือนกันนะครับผมตัวนี้นะนี่ครับซึ่งบอกเลยว่าฝาหลังของ Nubia ZP ถือว่าเป็นแนวไซไฟเป็นแนวเท่มากครับสำหรับใครชอบเกมแบบแนวไซไฟครับ Nubia ตอบโจทย์แน่นอนครับผมนี่บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนตัวนี้นะครับซึ่งเป็นมือถือที่บอกเลยว่าบอดี้น้ำหนักมันไม่แตกต่างกันมากครับผมลำโพงเป็นลำโพงคู่ทั้งคู่ครับแต่ดีกรีของตัวนี้จะได้ลำโพงคู่ที่เป็นแนว DTS X Ultra และผมการจูนเสียง2ซิม 5G เหมือนกันผมนี่ครับพอร์ตไทป์ C เหมือนกันนะผมตัวนี้นะครับทั้ง2ตัวนะผมตัวของ iQOO จะมีพอร์ต 3.5 ในส่วนของตัว Nubia จะไม่มีพอร์ตรูฟัง 3.5 นะครับผมนี่ครับนี่ครับบอกเลยว่าบอดี้ครับถ้าคนชอบครับ Nubia ก็จะเป็นแนวแบบมินิมอลแนวรูดูครับผมตัวนี้ก็จะแนวแบบไซไฟแนวหุ่นยนต์เท่ๆครับมีความเป็นสมาร์ทของตัวสมาร์ทโฟนครับนี่ครับให้ดูเลยบอดี้ครับอันนี้ตรงโมดูลกล้องครับให้ดูครับว่าโมดูลกล้องมันเป็นไงบ้างครับเอาตรงนะมันก็สวยทั้งคู่นะครับผมตัวนี้เนาะซึ่งบอกเลยว่าทั้งคู่มีความคุ้มค่าแน่นอนครับผมสับพีนะครับอันนี้รู้สึกว่าซื้อมามันมีความคุ้มทั้ง2ตัวเล่นเกมตัวนี้ก็จะได้ดีกรีมีปุ่มทิกเกอร์ครับในส่วนของ iQOO ไม่มีปุ่มทิกเกอร์ถ้าใครชอบฟีลลิ่งในการกดจอยอ่ะตัว Nubiaจะมีฟีลลิ่งในการกดจอยที่มากกว่าครับเพราะว่าปุ่ม LR บริเวณด้านข้างของผมตัวนี้เห็นไหมอันนี้ก็ปุ่ม LR นะครับผมนี่ครับปุ่ม LR ซึ่งมันตอบโจทย์มากในการใช้งานกับปุ่ม LR นะครับนี่ครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่พี่ชอบนะปุ่ม LR ครับผมเวลาเราปรับตัวเกมเราปรับได้เป็น R กับ L ครับผมตัวนี้นะซึ่งบอกเลยว่าสเปคสับพีถือว่าหายห่วงครับสับเจ้าตัวนี้ผมในการสแกนครับผมตัวนี้ก็สามารถสแกนที่ปุ่มpower เหมือนกันผมสแกนนิ้วมือนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการใช้งานครับแล้วก็สามารถไปตั้งค่าต่างๆได้ครับเช่นพี่ผมจะทำการตั้งค่าตัวนี้เนาะนี่ครับแล้วก็ไปที่ผมเกี่ยวโทรศัพท์หรือว่าดูว่าสเปคของมือถือเราเป็นยังไงบ้างอันนี้ Android version 14ครับให้ดูเลยครับพี่ขอเปิดเป็นเวอร์ชันนะผมให้ดูเพื่อความเปรียบเทียบว่าเฮ้ยปัจจุบันนี้มันเป็นเวอร์ชันไหนผมสำหรับตัว Android เนาะนี่ครับตัวนี้เป็น Android version 13อันนี้14ครับ iQOO จะเป็น
14อันนี้จะเป็น13นะครับส่วนตัวมันก็ไม่แตกต่างกันมากผมในช่วง Android ผมตัวนี้แรมเพิ่มแรม8 GB บวกเพิ่ม12 GB เป็น20 GB นะครับผมตัวนี้อันนี้8 GB บวก8 GB ผมนี่ครับก็ให้ดูเปรียบเทียบในเรื่องสเปคนะผมเผื่อหลายคนตัดสินใจว่ารุ่นไหนเนาะนี่ครับหน้าจอ Superior Refresh ทั้งคู่เป็น120 Hz สีสันพี่รู้สึกว่าสีสันในการสู้แสงนะผมให้ดูทั้งคู่ไม่ได้แตกต่างกันมากในเรื่องในการสู้แสงของสีสันของหน้าจอ Superior ถือว่าสีสันทั้งคู่ทำผลงานมาได้อย่างดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมครับนี่ครับตัวของหน้าจอที่เป็นหน้าจอแบบกล้องเจาะรูครับ Refresh ในการทัช Superior นะ120 Hz ก็ถือว่าเป็นดีกรีของตัวนี้ใช้งานสปีถือว่ามันเพียงพอมากครับซึ่ง iQ ครับดีไซน์หน้าจอออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบครับซึ่งเอาตรงนะมันเป็นอะไรที่สปีเนี่ยรู้สึกว่าหน้าจอตัวนี้อ่ะมันรู้สึกว่าใช้งานมามันถนอมสายตาสปีมากครับรู้สึกว่ามองแล้วสบายตาเล่นเกมมันนานนี่ชิลๆมากครับคือบอกเลยว่าเป็นมือถือที่มันน่าใช้งานจริงๆครับตัวนี้ครับคุ้มนะสปีนะ6,500 ที่พี่ซื้อมากับหน้าจอ 6.72 นิ้วสปีถือว่าคุ้มครับตัวนี้เห็นไหมครับหน้าจอมาดูว่าหน้าจอของตัวนี้มันเป็นไงบ้างเจ้า Nubia Neo 2G พี่รู้สึกว่า Wallpaper ของเจ้าตัวนี้มันจะมีการดีไซน์ที่สวยงามอ่ะมันเพียงพอสำหรับพี่มากนะเอาตรงๆนะซึ่งพี่แฮปปี้นะที่ใช้กันตัวนี้มาครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบหูแบบคือแบบมันเวิร์กอ่ะซึ่งหน้าจอ120 Hz มันมีรีเฟรชในการปรับให้เราครับผมซึ่งแสดงผลว่าเฮ้ยณปัจจุบันนี้เราใช้รีเฟรชเท่าไหร่ครับมันก็จะบอกแล้วครับเป็นหน้าจอขนาดตัวนี้ผมบอกเลยว่าขนาดที่พอดีมือมาก 6.72 นิ้วหน้าจอทั้งคู่มีขนาดหน้าจอเท่ากันนะครับซึ่งหลายคนก็เฮ้ยหน้าจอตัวไหนใหญ่ซึ่งเอาตรงนะหน้าจอมันเท่ากันครับพี่จะขอเข้ากล้องให้ดูว่าเฮ้ยในการถ่ายรูปมันเป็นไงบ้างเนาะเล่นเกมครับเอาตรงนะถ้าคนชอบครับเล่นเกมมันไม่แตกต่างกันมากเดี๋ยวพี่จะมาเกริ่นให้ฟังว่าเล่นเกมเป็นไงบ้างขอกล้องก่อนนะครับนี่ครับอันนี้กล้องหน้าผมให้ดูก่อนสกินโทนกล้องหน้าก็จะประมาณนี้ครับส่วนตัว iQ จะมีกล้องหน้าที่แบบดูมีความแบบฟุ้งฟิ้งมากกว่าครับแต่ส่วนตัวไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะครับผมในส่วนเรื่องกล้องนะครับนี่ครับซึ่งมองตรงนะทั้งคู่สวยอู้นูเบียก็สวยนูเบียทำสกินโทนของกล้องใช้ได้นะครับดูสีผิวของพีครับเป็นหลักดูครับเฮ้ยนูเบียใช้งานกล้องสับพีนะแล้วแต่คนชอบครับไม่ได้แตกต่างกันมากครับผมในการใช้งานกล้องแล้วก็กล้องหลังครับผม50ล้านโอ้นูเบียก็ทำดีซึ่งถ้าใครชอบแนวถ่ายรูปครับทั้งคู่นะผมทำผลงานก็เพียงพอครับแล้วแต่คนชอบเพื่อนๆลองคอมเมนต์นะว่าชอบตัวไหนครับอันนี้พี่ถ่ายให้ดูเลยว่าสกินโทนของกล้องก็แล้วแต่คนชอบครับส่วนตัวคุณภาพดีทั้งคู่ครับในเรื่องกล้องนะบอกเลยว่าทั้งคู่คุณภาพดีครับในส่วนการถ่าย 4K ได้ดีกรีในการถ่ายวิดีโอครับผมตัวนี้จะได้เปรียบเพราะว่าถ่าย 4K 30เฟรมได้ผมในส่วนของ Nubia ถ่าย 4K ไม่ได้ผมถ่ายแค่ 1080p ซึ่งเป็นข้อจำกัดเนาะสับตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์เนาะว่านะตัวไหนน่าสนใจครับเดี๋ยวพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ผมสับการเล่นเกมเนาะจะขอเกริ่นก่อนว่าเล่นเกมเนี่ยสับเก็บชิมแพ็คครับผมในการปรับสูงสุดพี่รู้สึกว่าประสิทธิภาพของทั้งคู่ถือว่าเพียงพอในการใช้งานมากครับแต่ในการจัดการความร้อนพี่รู้สึกว่า Ubisoft T820 กับการจัดการความร้อนจะมีการจัดการความร้อนที่เพียงพอมากในการใช้งานครับ ROV พี่ปรับเป็นสูงสุดทั้งคู่ในการเล่นเกม ROV บอกเลยว่าสุดมากครับแต่ดีกรีในการเล่นเกมครับตัวนี้จะทำการปรับปุ่มทริกเกอร์ได้ดีกว่าแต่เล่นเกมครับยังไง Snapdragon 6 Gen 1ก็จะมีประสิทธิภาพในการจัดสรรสัญญาณของเครื่องได้ดีกว่า Ubisoft T820 แต่ส่วนตัวเล่นจริงจังก็ไม่ได้แตกต่างกันมากครับทั้ง2ตัวนี้ในการใช้งานครับในส่วนเกม PUBG Mobile ทั้งคู่บอกเลยว่าโหดมากไจโรดีทั้งคู่อันนี้ขอชื่นชมเลยว่าไจโรคือดีทั้งคู่ครับแต่พี่ชอบฟีลลิ่งในปุ่มทริกเกอร์มากมันช่วยในการกดพีเยอะมากครับผมแล้วก็เกม Free Fire Max ทั้งคู่บอกเลยว่าหายห่วงมากๆเลยครับผมแล้วก็เกม Dead by Daylight ครับทั้งคู่ในการจัดสรรปรับค่า default ต่ำๆถือว่าเพียงพอทั้งคู่ถือว่าทำผลงานเล่นเกมเอาจริงนะมันเป็นเกมมิ่งโฟนที่เกินคำว่าคุ้มค่าคุ้มราคาครับที่พี่ใช้งานมาบอกเลยว่ามันเพียงพอมากๆครับทั้งคู่ในการใช้งานบอกเลยว่าเป็นมือถือที่ครบจบครับมาดูว่าเฮ้ยเรื่องเสียงลำโพงมันเป็นไงบ้างในการขับออกมาเนาะนี่ครับลำโพงผมเป็นลำโพงแนวตัวทั้งคู่เป็นลำโพง2ตัวเป็นดูโอสปีกเกอร์ครับมาดูว่าลำโพงเสียง
มันจะเป็นไงบ้างครับผมจะขอเปิดลำโพงที่เสียงที่เป็นแบบลำโพงเดียวกันนะครับผมให้ดูนี่ดูครับว่าลำโพงอันนี้เปิดได้ 300% นะครับผมนี่ครับอันนี้ของเจ้าตัว iQOO Z9X นะครับนี่ครับ iQOO Z9X จะออกแนวเสียงน้ำแหลมนะครับผมมาดู Nubia Neo 2 5G นะครับ Nubia Neo 2G จูนเสียงโดยใช้ DTS X Ultra ครับดังนั้นคุณภาพเสียงก็จะดีกว่าเจ้าตัวนี่ครับตัว iQOO Z9X อยู่แล้วนะครับเพื่อนๆลองตัดสินใจว่าเฮ้ยลำโพงตัวไหนดีกันนะครับนี่ครับแต่มีความเสียงดังอ่ะตัว iQOO จะมีความเสียงดังแต่คุณภาพเนื้อเสียงยังไม่สู้ตัว Nubia นะครับแต่โดยรวมไม่แตกต่างกันมากเล่นเกมจริงๆจังมันก็แยกไม่ออกครับผมอันนี้ตัว Neo 2 5G นะครับNubia Neo 2 5G จะมีความหนักแน่นของเสียงมากกว่านะครับแต่ส่วนตัวไม่ได้แตกต่างกันมากมายครับผมทั้ง2ตัวนี้บอกเลยว่าพี่ใช้งานมาคือพี่ใช้จริงๆคือทั้งคู่ผมสามารถแบ่งหน้าจอได้เหมือนกันครับผมแล้วก็ใช้ตัวแบ่งหน้าจอได้อย่างง่ายเล่น Facebook เล่น IG สำหรับพี่ถือว่าเพียงพอเป็นมือถือที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็คล่องครับเล่น Facebook เล่น IG มันเพียงพอครับเป็นบอกเลยว่าหน้าจอก็ถือว่าทั้งคู่คุณสมบัติหน้าจอสีสันสวยงามทั้งคู่เพียงพอในการใช้งานครับดู YouTube ดูหนังฟังเพลงทั้งคู่ก็ทำผลงานมาได้อย่างดีมากอันนี้ขอชื่นชมครับอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบเนาะส่วนตัวมันใช้งานดีทั้งคู่จริงครับสำหรับพี่ใช้กันมาซึ่งพี่ก็ซื้อมาเองรีวิวเองครับวันนี้พี่จะขอจบการรีวิวครับพี่จะขอแนบลิงก์ที่พี่ซื้อมาใต้คลิปนี้ผมสวัสดีขอบคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่ง Subscribe สวัสดีขอบคุณครับ